งกันนะคะวันนี้โอ้เยอะมากเลยทำหมดนี้เลยทำหมดนี้เลยค่ะล้างสักสองน้ำหรือสามน้ำสามน้ำแล้วเราก็ใส่กะละมังกระเทียมกับเกลือแล้วก็คลุกผสมใช่ไหมสวยด้วยข้าวสุกใช่ข้าวเจ้าอย่างเดียวข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวได้ถ้าข้าวเหนียวจะเปรี้ยวเร็วข้าวเหนียวก็มีอ่ะใช่เราก็เอาข้าวเจ้าก็ได้อันนี้ไม่รู้คิดว่าเขาใช้ข้าวเจ้าอย่างเดียวข้าวเหนียวก็ได้ดิ้นเจ็ดดอกมั้งค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันใช่แค่นี้ก็หอมกระเทียมมากเลยต้องมายังไงนานไหมสองสามสี่วันวันแน่ไม่ได้อ่ะคือว่าตามมามันออกต้องมาชิมดูเปรี้ยวออกข้าวข้าวคั่วได้ไหมข้าวคั่วนี่ลงทีหลังก่อนที่จะกินก็ใส่ถุงมัดปากทิ้งเอาไว้2-3 วันก็ดูเอาว่าจ้าอินอากาศมันฟองโป๊ะโป๊ะใช่ไหมมันเป็นฟองใช่ไหมมันพอดีมันเริ่มออกอาการเปรี้ยวแล้วเราก็ต้องเอาไปคั่วตู้เย็นไหมยังไม่เข้าข้าวข้าวคั่วก่อนแล้วค่อยข้าวข้าวคั่วไม่ต้องใส่ข้าวคั่วด้วยนะจ้าจ่อมกุ้งของเราก็ครบ3วันแล้วนะคะพร้อมจะกินแล้วค่ะลองเปิดดูแล้วมันเปรี้ยวแล้วเราจะมาคลุกกับข้าวคั่วเลยนะคะว้าวใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผงชูรสมันเยอะค่ะต้อง1ช้อนโต๊ะนะก็ข้าวเลยค่ะค่ะหลังจากนี้เราก็เก็บใส่กระปุกปิดฝาเอาไว้ในตู้เย็นนะคะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตักบรรจุลงใส่ขวดโหลหรือว่ากระปุกนะคะเพื่อจะเข้าตู้เย็นนะคะเอาไว้กินหลายวันได้ค่ะเพราะว่ามันเปรี้ยวแล้วเราคลุกข้าวคั่วแล้วก็ผงชูรสแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นไปเลยนะคะเข้าตู้เย็นไว้จะไม่ให้มันเปรี้ยวเพิ่มอ่ะค่ะพอเราเก็บเป็นก็ตักออกมานะคะอ
ชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยจริงไหมอร่อยจริงๆค่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้นะคะ